เผยภาพนางเอกดังช่องสามอวดพุงน้อยๆเพิ่งประกาศท้องแต่ป่องมากแล้วล่าสุดยังเป๊ะมากแม่ท้องสองแล้วหน้าหุ่นยังเป๊ะมากเผยภาพนางเอกดังช่องสามอวดพุงน้อยๆเพิ่งประกาศท้องแต่ป่องมากแล้วนางเอกดังช่องสามขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ลูกสองอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาหลังจากที่น้องมารินลูกสาวคนแรกกำลังจะครบ2ขวบในอีกไม่กี่วันและตอนนี้กำลังจะกลายเป็นพี่สาวแล้วเพราะแม่มิวตั้งท้องลูกคนที่2แล้วโดยล่าสุดมิวนิษฐาได้โพสต์ภาพประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลงอินสตาแกรมแถมงานนี้ยังแอบบอกใบ้ด้วยแคปชั่นภาพที่เป็นอิโมจิว่าสมาชิกที่กำลังจะเพิ่มเข้ามานั้นจากภาพที่เป็นเด็กผู้ชายและภาพความน่ารักของน้องมารินลูกสาวคนแรกที่ตอนนี้กำลังจะได้เป็นพี่สาวแล้วนั้นทั้งภาพน่ารักน่ารักสุดละมุนที่จุ๊บท้องแม่มิวและภาพที่น้องมารินท้องโตเหมือนแม่มิวเอ็นดูมากลูกสาวแม่มิวอารมณ์ดีจังเลยลูกแถมยังอุ้มตุ๊กตาซ้อมเลี้ยงน้องแล้วและเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงที่เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะมากเช่นใหม่ดาวิกาเจนี่เทียนโพสุวรรณมิ้นท์ชลิดาเฟย์พรปวีกัปตันชลธรออกมาประกาศข่าวดีให้ได้เฮกันทั่วหน้าสำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่2ให้กับสามีไฮโซเซนธราพุทธตามความตั้งใจที่วางแผนไว้ได้สำเร็จล่าสุดมิวนิษฐาก็ได้เผยภาพขณะเดินทางไปประเทศเกาหลีกับสามีซึ่งเจ้าตัวยังได้เลือกใส่เสื้อแขนยาวแต่แอบเพิ่มความเซ็กซี่แบบกรุบๆด้วยการเปิดโชว์ให้เห็นพุงน้อยๆที่เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามิวนิษฐาเป็นคนท้องที่ยังคงมีออร่าเจิดจรัสอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญหุ่นแม่ยังเป๊ะแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆ